ให้ใครสักคนมาลองก่อนเราอ่ะจะคอไม่ดีโอ้ไปได้เนี่ยโอ้เฮ้ยเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราลงไม่ได้อยากไปด้วยด้วยเราเข้าใจกูจะรู้เลยจู่จ้วบสวัสดีค่ะอยู่กับซอฟค่ะสวัสดีครับอยู่กับซอฟครับสวัสดีครับอยู่กับซอฟครับสวัสดีครับอยู่กับซอฟครับสวัสดีค่ะเราสวยค่ะสวัสดีค่ะเราสวยค่ะสวัสดีค่ะเราสวยค่ะสวัสดีครับผมหลอกค่ะเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันในคลิปนี้นะคะซอฟเนี่ยจะชวนทุกคนนะฮะณตรงนี้เนี่ยมาทำชาเลนจ์ค่ะและชาเลนจ์ของซอฟในวันนี้ก็คือชาเลนจ์เหยียบไข่เคยเหยียบไข่กันมาก่อนไหมคะเหยียบเคยเพื่อนเจ็บมากเลยแล้วก็ฉันกะได้เลยฉันกะแล้วมันต้องมาเวรซอฟเคยเหยียบไข่ไหมคะไม่เคยเหยียบไข่ซอฟเคยโดนเหยียบไข่ไหมโดนเคยโดนเหยียบไข่แล้วทีมเคยเหยียบไข่ไหมเคยแต่เตะไข่ทีมเคยโดนเหยียบไข่ไหมครับไม่เคยอยากลองไหมครับไม่มีใครทำกูได้จริงเหรอไม่มีใครทำได้จริงเหรอมาล็อกไม่ใช่ไข่อย่างนั้นไข่ที่เราหมายถึงเนี่ยเราหมายถึงไข่ไก่ไม่สงสัยมั้งเหรอฉันซื้อมาเยอะมากเลยนะทำไมไม่ใช่ไข่เป็ดคือเป็นคำถามที่ไม่น่าสงสัยคือจะใช้อะไรก็ของเราชาเลนจ์ของเราก็คือให้ทุกคนเนี่ยเหยียบไข่ไก่บนแผงนี้โดยที่ห้ามให้ไข่แตกใครที่สามารถเหยียบโดยที่ไข่ไม่แตกได้เรามีรางวัลให้เอ้ยรางวัลเหรอรางวัลอะไรรางวัลอะไรรางวัลอะไรเพิ่มเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนเหรอทำไมมันดูมีแรงกระตือรือร้นไปแผงมาเหยียบเลยซอฟเหยียบมาเหยียบเลยจะบอกว่าการแตกไม่แตกไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเลยแต่เกี่ยวกับทักษะจะบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระจายแรงน้ำหนักอะไรแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเนี้ยใครน้ำหนักเยอะสุดเราดิโถ่รู้ตัวเลยถ้าหนักสุดเนาะเรียงมาเลยเนี่ยถ้าใครเหยียบไม่แตกเลยเราให้หมื่นเป็นแต่เราเชื่อว่าจะไม่มีทางหรือว่ามันเป็นไปได้น้อยมากที่จะไม่แตกเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะนับจากจำนวนฟองที่แตกลบไปฟองละ 1,000 บาทโอ้ไม่เท่าเธอจะได้มีกำลังใจในการเหยียบให้ไม่แตกไงซอฟ10ฟองก็หมดไอ้10ฟองหมดไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันเป็น11ฟองซอฟติดลบก็ต้องจ่ายตังค์เฮ้ยว่าละรู้แล้วเหตุผลที่ซอฟเอามาเล่นเนี่ยเพื่ออะไรอ๋อคือมันหมดพอดีเห็นจะไม่ค่อยใหญ่ไงวะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วว่าเราควรจะบอกทริคทุกคนเพื่อความเท่าเทียมอย่างแรกเลยคือไข่ไก่ทุกฟองอ่ะมันควรจะเป็นเบอร์เดียวกันขนาดเท่าๆกันจะช่วยเรื่องการกระจายน้ำหนักนะทุกคนอย่างที่สองก็คือควรจะวางไข่ให้องศามันตรงกันให้หมดถ้างั้นเราห้ามเรียงไหมแล้วเราก็ให้เขาจัดการเองแต่ละคนเออก็ได้นะแต่ว่าระหว่างที่ขึ้นไปเหยียบอ่ะต้องจับแขนเพื่อนนะเวลาเหยียบนะจะให้เหยียบอย่างนี้ชึบชึบชึบโอ้โหแล้วก็ชึบชึบลงต้องบอกก่อนว่าเราเคยลองแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นที่เราลองอ่ะมันก็ยังแตกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถคัดให้มันเท่ากันได้ได้โดย 100% ใช่ใช่โอเคมาอันนั้นแดงสองเอาเลยเหรอเอาจริงเหรออยากให้ใครสักคนมาลองก่อนเราอ่ะไม่ซอฟเธอเบาสุดในนี้มันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักบอกแล้วจะคอไม่ดีหนึ่งสองนี่ไงสบายสบายไม่แตกจริงป่ะอย่าหยาดิจะบอกว่าเราน้ำหนัก45ไอ้เหยียดอันนี้ไม่ยากเลยนี่คือนี่ไม่แตกอะไรอ่ะทั้งสิบทั้งไม่ห้าทีมลุกขึ้นมาเลยโอเคเราปล่อยเอ้ยต้มไข่ไม่แตกไข่ไก่จริงๆนะเผื่อหลายคนก็จะบอกว่าซ้อมเหยียบไข่พลาสติกทีมรอแกล้งตลอดเวลาเลยเห็นกันหน่อยแล้วปุ๊บก็จะให้ไม่มันง่ายจังอ่ะนี่ไงเหยียบไข่ไม่แตกเปลี่ยนอันได้ไหมอาจจะร้าวแล้วเลยเชื่อให้เช็คเลยเนี่ยไม่มีไข่แตกทุกคนดูใกล้ๆนี่มีไข่ปลอดภัยดีอยู่เรียกได้ว่าเมื่อกี้การเรียงของเรานั้นสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนใครจะเริ่มก่อนโอ้น้อยออกได้เริ่มก่อนเลยไหมไม่ออกสุดท้ายดิออกสุดท้ายดิใจด้วยออกสุดท้ายดิก็ต้องเริ่มอยู่ดีต้องนอนนี่ต้องนอนมันลีลากันเยอะขนาดนี้เลยไข่ไก่ที่น้ำหนักเบาๆที่เราตอกนิดเดียวก็แตกใช่ปะถ้าสมมติว่าไข่1ฟองรับน้ำหนักได้100กรัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราน้ำหนัก 1,000 กรัมเราอาจจะต้องใช้ไข่ไก่คูณเข้าไปเพื่อให้มันกระจายน้ำหนักเพียงพอได้แต่เวลาเราลงน้ำหนักสังเกตไหมว่าเราจะลงที่ส้นเท้าเยอะอันเนี้ยพวกคุณต้องระวังการลงไม่บอกให้มีเขาทำไมเนี่ย
ฉันก็บอกเหมือนรู้เหมือนรู้มาก่อนแล้วรู้อยู่แล้วไงแต่เนี่ยต้องเงียบมันกั๊กอะซอฟทำไมคุณเป็นคนไม่มีจิตใจเหมือนมนุษย์เลยคุณไม่มีจิตใจอันเอื้อไมตรีต่อมนุษย์เซฟมนุษยชนเลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแข่งขันไม่ต้องมีหรอกที่หนึ่งไม่ต้องมีทุกคนเป็นที่หนึ่งไปเลยถ้าจะจับใครอยากให้ใครเป็นสแตนบีมก็ได้มามันจะได้ไม่ต้องแกงจูเฮ้ยเชื่อไม่เชื่อใจผมกูจับเอ็ดดี้เลยไม่แกงไม่แกงไม่แกงพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะ1 2 3โหไปได้เนี่ยไปได้1 2 3เอ้ยแตกแล้วพี่ส้นเท้าไปแล้ว1ไปนี่ตรงนี้เห็นมั้ยเราบอกแล้วคนส่วนใหญ่จะต้องหนักส้นเท้ากลับมาที่หน้ากูก่อนเมื่อกี้เก่งจนคอเกือบเคล็ดต่อเร็วๆไปเลยไปเลยอยู่นานอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิมันเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยเหยียบจนไก่มันเบี้ยวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วลง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 โอ้ยโอ้ยโอเคเก่งมากแตกหนึ่งฟองเปียกปะเนี่ยฟองเนี้ยมันติดส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็ไปกระทบแตกหนึ่งฟองค่ะอันนี้ของชามนะ 1,000 บาทถามชามก่อนชามรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้มันก็เหมือนเหยียบลงบนพื้นอะไรที่มันแบบก้าวแรกคือแบบก้าวแรกสุดสังเวียนเลยก้าวแรกไม่เป็นไรพร้อมมั้ยจะเอาใครเป็นแอซิดคนเดิมก็ได้มั้ยคนเดิมคือทีมใช่มั้ยไม่มีใครอ่ะมึงคิดผิดแล้วอ้าวเธอจะหาว่าเราจะเป็นต้นเหตุเหรอไม่ซอฟเป็นผู้หญิงถูกป่ะแล้วนี่มันหนักเท่าไหร่ไม่เราเทไปตรงชามก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อคะพอมั้ยคะครับผมอันนั้นนะจะได้ยินเสียงกันครับตรงน้ำหนักไม่ยินงั้นแหละแตกโป้งแตกตรงนิ้วโป้งนิ้วโป้งเรานิ้วโป้งเออจริงด้วยลงแตกโป้งตรงเนี้ยแม่งไม่เท่ากันโอ้ยโอ้ยเจ็ดเจ็ดโอเคลงเลยได้ไหมลงเลยได้โอเคบอกแล้วน้ำหนักไม่เกี่ยวอุ้ยแตกแตกไหนยินไงวะแตกข้างหลังนี่ข้างนี้สองฟองค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนเหยียบตอนที่แตกอะรู้สึกได้เลยว่าเปลือกมันบางถ้าลงไปยังไงก็แตกแต่แบบพอลงไปจริงๆแล้วมันเหมือนมันแน่นขึ้นพูดเหมือนง่ายนะที่ว่าต้องลงบาลานซ์กันอ่ะแต่พอลงไปจริงๆอ่ะเลือกบาลานซ์ยากมากอยู่เฮ้ยตัวนี้หนักใช่เพราะสมมติถ้าเราเซไปฝั่งนี้เราก็ต้องเกรงฝั่งซ้ายเพื่อให้มันบาลานซ์อ่ะกลายเป็นว่าเราลงน้ำหนักฝั่งนี้มากกว่าอ่ะทีมจัดทายเสร็จเรียบร้อยทีมพร้อมไหมผู้ชายมาให้หมดเลยผู้ชายเราเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะไม่ไปเลยจริงเหรอไม่ต้องจับใช่ไหมลองดิว่าแค่อยากลองเฉยไม่ไม่ไม่ถือว่าเล่นเลยถือว่าคนมีสิทธิ์ที่จะลองไม่ได้เหรอไม่ได้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 โอ้เฮ้ยคือเราเหรอเมื่อกี้แกงเล่นเมื่อกี้ถึงไม่ลงน้ำหนักเท้ายังไม่ลงน้ำหนักเท้าเลยเมื่อกี้โคตรเจ็บอ่ะหนึ่งสองสามเร็วเร็วได้ยินเสียงครับเนี่ยรีบไงดังแครกเมื่อกี้สอนเขาเยอะไปไงเรายังแตกเยอะอยู่เรารู้สึกได้เลยว่ามันแตกไปแล้ว3ใบกล้ามาวิแตก2อ่ะโอ๊ะแน่นอยู่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 ยินดีด้วยรู้สึกว่าแบบพอเห็นตรงนี้แล้วลงไปกันเถอะมีมองก็กันไหมพยุงแรงสถิติคะแนนตอนนี้นะคะชาร์ปแตก1ฟองคิวแตกทั้งหมด2ฟองและทีมผู้ที่ร้อนรนแตกไปทั้งหมด4ฟองเย้เริ่มจับเลยนี่มันยากมากเลยนะเราตัวเบาก็คือถ้าเกิดดูดิไปนวดตอนเหยียบไข่แล้วก็ได้นะโอ้ย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 เกี่ยว
แรกจริงทั้งใบเลยอ่ะเนี่ยต้องไปต่อต้องไปต่อชีวิตมันต้อง move on โอ้ยทุกคนเราลงไม่ได้แต่กองนึงเฮ้ยแต่อันนี้ล้าวป่ะอ๋อนี่ผมหนึ่งฟองอ่ะเราก็โดนไปนะตัวชาร์ปจังหวะขึ้นข้างเดียวอ่ะไปใช่เธอไข่ชาแตกน้อยกว่าเออนี่ไงเริ่มพูดไม่ได้เลยมาอีกแล้วเหรอโดนนอนร่างอีกแล้วเหรอชาเธอรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าการเป็นอโลนมันไม่เป็นยังไงในชีวิตไม่รู้ว่าด้วยคือกูใจกูจะรู้เลยว่ายอะไรกองโอ้โหอันนี้ช่วยด้วยอะไรคือการอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกทวนสมาธิปลอมเสียงเฉยเอาละนะ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 ไอพวกสารวินแล้วต่อไปนั่งกรบอีกรอบแล้วอ่ะใช่ชาเตอร์ลงชาเตอร์ลงอย่าเพิ่งเดินลงโอ้โหเอ๊ะโอ้โหอันนี้ไม่นับแล้วกันถือว่าหลุดออกมาแตก1 2 3 4ฟองโอ้ยติดมาแล้วเนี่ยตอนนี้รวมยอดของชามั้ยฮะรวมจากรอบที่แล้ว1ฟองกับรอบนี้4ฟองเป็นทั้งหมด5ฟองตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่คะเรากำลังทำใจอยู่ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆข้างหลังช้าก่อนรู้สึกยังไงตอนที่เหยียบไข่คนเดียวสัมผัสได้ถึงความอ้างว้างที่สุดในชีวิตอ้างว้างมากเธอเคยรู้สึกอ้างว้างมาก่อนไหมคะตลอดเวลาเลยครับอ้างว้างตลอดเวลาเลยโอ้โหช้าเหยียบไปได้ยังไงวะเนี่ยเอาวะได้ยินจังเลยโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวข้างหลังคือไหลเลยเยอะมากจริงเหรอทีมกูที่อยู่ตรงนี้รีบลงกูเลยต้องเหยียบรอตรงนั้นไม่ก็เดี๋ยวรีบเดินลงเลยเดี๋ยวเดินลงไม่ได้รีบเหยียบเพิ่มแล้วทีมมึงต้องเหยียบตรงนี้รู้แล้วแต่รีบวางไงรีบเดินโอ้โหโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้คือพยายามมีสติแล้วอะจนกระทั่งมันแบบมันไม่ไหวแล้ว1 2 3 4ไหลมันหายไปไหนเนี่ย5 6 7 8 9เดี๋ยวนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเฮ้ยไม่แตกเรียบร้อยสรุปแตกทั้งหมด9ฟองค่ะบวก2เป็น11บวกกับรอบที่แล้วอีก2ฟองเป็น11ฟองตอนนี้ก็คือติดลบก็คือติดลบนะคะ 1,000 บาทให้เราด้วยเดี๋ยวเรารอฝั่งลองดูทีมก่อนแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าโฟเล่ให้หนักเลย Meanwhile เดี๋ยวนี้เหยียบใครช่องเหยียบทั้งตัวปะเนี่ยดูมือมันเกรงมากเลยนะเออถ้าให้แมวเหยียบทั้งตัวจะแตกปะล็อกมันเหยียบ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยมีแตกสะสองมหัศจรรย์ว่ะทีมพร้อมแล้วนะคะเราจะทำให้แบบเร็วมากๆทีมพร้อมไหมคะพร้อมเธอทำให้มันเร็วมากๆทำไมใช่เสร็จแล้วเหรอด้วยพร้อมแล้วค่ะอ่ะได้ทีมพร้อมทุกคนเงียบนะแล้วก็ตั้งใจฟังอยากฟังเสียงแกร็กแบบที่มันสะใจ3 2 1ไปไม่ต้องโฟเล่มันแตกได้ตัวมันเองเยอะออกมาเลยโฟอง2ฟอง3ฟอง3ฟอง4ฟองเออ5ฟอง5ฟอง6ฟอง7ฟอง7ฟอง7ฟองครับทุกคน7ฟอง7ฟองในรอบนี้นะคะบวกกับ6ฟองในรอบที่แล้วเฮ้ยใครบอก6ซ้อนทำไมเพิ่มให้เยอะเลยล่ะทำไมเป็น6ได้อ่ะทำไม6อ่ะ6ไปจากไหนอ่ะเราไม่ได้จะแกล้งนะทำไม6 7บวก4ได้11ฟองไม่เท่ากันเลยได้จ่ายมาคนละ 1,000 แต่ผู้ชนะ
ซึ่งซอมไม่ได้เข้าแข่งด้วยเหรอเราก็แบบเกรงใจไงถ้าเผื่อแบบจะเราได้อย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าพอเราน้ำหนักเบาไม่แพ้วันนี้นะคะเป็นการสรุปได้ดีมากว่าคนที่น้ำหนักมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะแพ้นะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายน้ำหนักการบาลานซ์น้ำหนักจริงๆตามหลักทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคนน้ำหนักเบาที่สุดอย่างทีมนะคะก็ทำใครแจกน้ำหนักเบาแล้วพูดมากเลยเฮ้ยมันแค่คืออะไรกูเนี่ยแล้วแค่คืออะไรกูวะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไข่ไก่นะคะขอบคุณไข่ไก่ที่มาเป็นการทดลองให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ไข่ไก่เหล่านี้แน่นอนว่าเราจะไม่เอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวก็คือเอาไปล้างตรงล้างเปลือกแล้วก็คิดว่านำมาทำรับประทานอาหารได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับภารกิจของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆถูกใจกับการเหยียบไข่ยังไงให้ไม่แตกก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะคะใครที่เคยลองอันนี้เหมือนกันลองคอมเมนต์คุยกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างไข่แตกไหมหรือไม่แตกยังไงแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรามันจะบีบแข่งด้วยฉันบีบอะไรแค่แบบเอาตั้งแค่นี้เองกางเกงแพงกางเกงแพงค่ะ